ดีครับวันนี้เราจะมาตั้งกล้าการโทรให้กดปุ๊บโทรปั๊บในเครื่องโทรศัพท์ Samsung A50 ประมาณว่าคิดถึงอ่ะกดปุ๊บโทรปั๊บเลยได้มั้ยไม่ต้องมากดแล้วถามนู่นถามนี่ถามนั่นถามจนหน้ารำคาญจะโทรทำไมลำบากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ตั้งค่าได้นะพี่เอาแบบแล้วเขาก็ให้ตั้งเท่าที่เคยตั้งเลือกซิมการโทรไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าต้องมาตั้งในเรื่องการโทรโดยตรงเนี่ยจะประสบความสำเร็จอันนี้เนี่ยต้องไปตั้งค่าตรงไหนยังไงเราก็ลองไปดูกันอันนี้เขาก็จะมีให้เราตั้งค่าซึ่งเราตอนแรกเข้าไปดูเอาแบบโทรด่วนของเขาก่อนนะโทรด่วนของเขาเนี่ยนะเวลากดเข้ามาเนี่ยแล้วเราไปเลือกตรงจุด3จุดข้ามบนตรงนี้นะกดลงไปเนี่ยมันจะมีเรื่องนี่เบอร์โทรด่วนทำแล้วไม่เห็นด่วนเลยกดยังไงกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเนี่ยมันก็จะเราก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไปแล้วก็อะไรนะกรอกเบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วเราก็บันทึกขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะปรากฏเป็นชื่ออย่างเงี้ยขึ้นมาซึ่งกดตรงนี้แล้วค่อยมากดกดปุ๊บแล้วยังไงมันก็เข้ามาตรงโปรไฟล์มันก็ไม่ได้โทรเลยเข้าใจไหมมันก็ไม่ได้มันด่วนตรงไหนเนี่ย เรามีความรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีวิธีโดดแบบไหนโดยปกติเนี่ยในเครื่องเนี้ยมันจะตั้งค่าให้เวลาเราปัดเอานิ้วลากปัดเนี่ยนะเราไปทำดูก็ได้มาโถเอามาไปตรงรายชื่อนะไปตรงรายชื่อหรือจะมาตรงเบอร์ล่าสุดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเอารายชื่อแล้วกันเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วเราเนี่ยนะลากปัดเนี่ยลากปัดมาอย่างนี้เราจะเห็นอะไรนี่เราจะเห็นเนี่ยคำว่าโทรเห็นไหมนี่ก็เห็นคำว่าโทรนะแต่ถ้าลากปัดมาทางนี้มันเป็น SMS นะพี่ปัดเวลาปัดคิดด้วยนะไม่ใช่อะไรถ้าเราอยากจะแบบโทรด่วนแนะนำว่าควรจะติดดาวเอาไว้ให้กับรายการที่เราชอบมันจะง่ายกว่าหมายถึงว่าเวลาเรากดเข้าไปในโปรไฟล์ของเบอร์ที่เราเมมเวลากดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีนี่เรื่องรายการโปรดรายการโปรดนะเพราะเราแตะวงรายการโปรดให้เป็นดาวสีเหลืองขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยรายการชื่อเนี้ยก็จะมาปรากฏเห็นไหมนี่รายชื่อที่ชอบมันจะมาปรากฏอยู่ตรงเนี้ยคือมันจะใช้ง่ายเบอร์ที่เราใช้ประจำนะให้มาอยู่ตรงเนี้ยมันง่ายดีเวลาโทรด่วนเวลาโทรด่วนเนี่ยคุณก็แค่มาตั้งค่าให้มันไม่ต้องเลือกซิมด้วยอันเนี้ยอีกอันนึงที่คุณควรจะทำเพราะอะไรเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาคุณเอานิ้วคุณปัดลากไปเพื่อโทรเนี่ยกดปึ๊ดมันก็จะถามคุณว่าจะโทรได้ซิม1หรือซิม2อะไรอย่างเนี้ยถ้าคุณไม่อยากกดย้อนกลับถ้าเราไม่อยากจะต้องมานั่งแบบเฮียต้องให้เลือกอีกเหรอก็โทรประจำอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลือกให้เขาหน่อยนึงสิอันนี้เนี่ยมันสามารถตั้งค่าให้เลือกได้ว่าเราจะโทรจากซิมไหนโดยการแตะค้างเอาไว้ก็ได้แตะค้างปั๊บเนี่ยนะมันติ๊กถูกขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเราก็ไปเลือกนี่จุด3จุดตรงนี้นี่กดจึ๊กลงไปเขาก็จะมีให้เราเลือกนี่เห็นไหมเลือกซิมสำหรับโทรอันนี้เนี่ยกดลงไปจึ๊กหลังจากนั้นเราจะเลือกเป็นอะไรเราก็เลือกนี่สมมุติแล้วกันเราก็ติ๊กไปที่ซิม2สมมุติเราใช้ซิม2โทรใช่ไหมซิมเน็ตเราใช้ซิม1เราใช้เน็ตซิม2เราใช้โทรหลักการเราเป็นแบบนี้เราก็ติ๊กไปที่ซิม2ปึ๊กหลังจากนั้นรายชื่อนี้มันจะเป็นที่รายชื่อเดียวนะในรายชื่อเนี้ยเวลาเราลูดนิ้วไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะโทรทันทีเดี๋ยวเผื่อตังกับแต่ว่ามันเป็นที่ชื่อเดียวนะมันไม่ได้ทุกชื่อเพราะฉะนั้นอันนี้ขึ้นกับเราตั้งค่าถ้าสมมติเราลูดชื่ออื่นมันก็จะถามอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมมันถามเหมือนเดิมนะถามเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเป็นที่รายชื่อเดียวอันนี้เป็นการตั้งค่าแบบโทรด่วนเลยเราชอบเบอร์นี้โทรซิมนี้เราก็ตั้งไปเลยนะให้มันอยู่เป็นรายการที่ชอบแล้วเราก็ตั้งให้มันรู้ปุ๊บโทรปั๊บไม่ต้องมาถามว่าซิมไหนมันก็จะสะดวกขึ้นไงรวมไปจนถึงถ้าเกิดสมมุติว่าไปที่โทรอีกรอบนึงลืมไปที่คำว่าล่าสุดมันก็จะมีลักษณะเดียวกันคำว่าล่าสุดเนี่ยนะแล้วมันก็ลูดเนี่ยใช่ไหมลูดปุ๊บมันก็โทรปั๊บเหมือนกันเนี่ยโทรลูดปุ๊บเท่ากันก็คือมาตั้งให้มันเวลาเราตั้งให้มันโทรมัน
ไอ้ตรงรายชื่อที่พี่เป็นรายชื่อของเรารวมไปถึงตรงไอ้ที่โทรล่าสุดเนี่ยเราลูดปุ๊บมันก็โทรปั๊บเหมือนกันเป็นแบบเดียวกันเลยใช้ก็ใช้งานแบบโทรด่วนได้ทั้งคู่อ่ะมันก็สะดวกดีอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าแบบโทรกดปุ๊บโทรปั๊บแบบปุ๊บโทรเลยไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องมาถามนู่นถามนี่ถามนั่นให้รำคาญต้องกดอ้อมคอมอันนี้แล้วแต่ชอบก็อันนี้เบอร์นะไปตั้งเอาแล้วกันนะชอบแต่มันต้องตั้งทีละเบอร์ทีละเบอร์นะตั้งทีทุกเบอร์ได้ไหมเคยตั้งแล้วไม่ประสบความสำเร็จเลยไม่รู้เป็นไงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเอาเถอะพี่มันคงไม่มีไม่กี่เบอร์มั้งที่พี่โทรนะพี่โกไม่โทรเบอร์ในที่พี่เมมทั้งหมด 4,000-5,000 เบอร์ลงเพิ่งอย่างมากก็คงโทร10เบอร์อ่ะนะน่าจะประมาณนั้นนะมาฝากกันประมาณนี้แหละสำหรับการตั้งค่าโทรด่วนกดปุ๊บโทรปั๊บในเครื่อง Samsung A50 ประมาณนี้รุ่นอื่นเป็นไงเหมือนกันไหมพี่กดดูสิครับผมไม่รู้ผมไม่ได้ซื้อรุ่นอื่นมาใช้อ่ะซื้อแต่รุ่นนี้มาใช้ไม่รู้จะว่าไงอยากให้รู้ต้องส่งมาให้ลองอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยฝากกับบ้านนี้ไปลองกดดูสิเดี๋ยวพี่ก็จะรู้ว่ามีไหมถ้าไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ